คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะครับซึ่งมีทั้งบูมมีทั้งแบรนะครับหรือว่าดีทั้งไม่ดีนะครับคิดว่าคนที่ชอบลองหรือว่าคนที่ชอบช็อตห้ามพลาดแล้วก็น่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนลรวถึงมีข่าวใหญ่สําหรับรู้หน้านะฮะก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวบรวมมาในวันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปมากๆเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปกันผมขอเวลา2วินาทียังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวีโดอกหน่อยนะครับ โอเคกดไล้วอะไรใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่สภาพตลาดโดยรวมที่ทางอเมริกากันก่อนเลยละกันนะครับก็เลยไดียว่าเขียวขึ้นมาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในช่วงนี้หรือว่าปลายสัปดาห์นะครับก็ขอให้บิตคอยนะครับผมขอให้บิตคอยสัปดาห์นี้อย่าเป็นสัปดาห์ที่9ก้าเลยนะครับผมขอให้มัน ิดเ,เขียวบ้างนะหลังจากที่แดงทุกๆวีคทุกๆวีคเลยนะครับสำหรับบิตคอยน์นะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าก่อนที่จะไปถึงวันจันรนี้จะเป็นยังไงสำหรับชาดวีคของบิตคอยน์แต่ตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลก็ s p 500 Nasdaq Dow Jones กดาวโจ์ค่อนข้างที่จะยิ้มหรือว่าพอคิวเขียวได้อยู่บ้างนั่นเองนะครับโอเคคนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมขอพาไปดูในเรื่องข่าวที่เป็นข่าวดีที่เกี่ยวกับบิตคอยน์กันก่อนเลยละกันนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของ ที่ทาง JP Morgan ถือว่าเป็น,นหนึ่งแบงค์ยักษ์ใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเขาได้มองเนะว่า Bitcoin นะครับผมมีโอกาสที่จะเติบโต28%ไม่รู้ตัวแรขนี้มาจากไหนนะแต่เขาบอกว่า28%เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตจากราคาในนณขณะน,นี้หรือว่าเราวๆสักเอ่อคือสมมติถ้าราคาตอนนี้อยู่ที่30,000ถูกต้องไหมครับถ้าขึ้นไป28%เนี่ยก็จะอยู่ราวๆสัก เราๆรามหมื่นแัน้นั่นเองนะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้เขาพูดถึงในกรณีของ Bitcoin ที่เป็นแฟร์ไพรหรือว่าราคาที่แบบรับได้หรือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนั่นแหละ3 8มหมนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวดีที่มาจากทาง JP Morgan ที่ คุณเจมี่เดมอนซีไม่ค่อยจะแฮปปี้มากมายนักสหรับบิตคอยน์นะแต่อันนี้เขาไม่ได้พูดถึงอะไรนะครับอันนี้เป็นทางแบงค์พูดถึงเนาะซึ่งก่อนที่นี้เท่นั้นทางแบงค์ของเขาก็ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับ,กบด้านคริปโตกับคนที่ต้องการาลงทุนอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งทีนี้ฉะนั้นจะชอบหรือว่าไม่ชอบเนี่ยถ้ามันมีคนต้องการก็คือเหมือนเขาเอาเงินมาให้ประมาณนั้นเนาะก็สามารถที่จะทําได้นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอก 28%นับจากนี้ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าพูดเป็นเครดิตกันยังไงสำหรับข้อมูลของทางจีพีมอนกนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสําหรับตัวชาร์ตของ Stock Money ลิซ่ากันบ้างน,นะครับกถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่เพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณนะเป็นข้อมูลที่เป็นสายบูนะหรือว่าเป็นสายกระถิงนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มีทั้ง สายกระทิงด้วยแล้วก็สายแบรด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบสายไหนกันนะฮะแต่ก็ถือว่าเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไว้พิจารณาแล้วก็เอาไปศึกษากันต่อกันได้นะครับชาร์ดนี้เป็นชาร์ตสิวันซึ่งถ้าเราดูนะครับในแต่ละรอบหรือว่าในแต่ละท็อปที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะยอ่อลงมาค่อนข้างเยอะเสมอนะครับรอบแรกก็ยอ่อลงมาแล้วก็มาเด้งที่จุดนี้ถูกต้องไหม ตั้งแต่ตอนปี2 0 1 8 2 0 1 7 2568ช่วงนั้นแล้วก็ย่อลงมาตอนปี2 0 1 9แล้วก็เด้งขึ้นไปเป็นท็อปรอบที่2นะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นหนักเลยนะครับผมเป็นท็อปครั้งที่1แล้วก็ย่อลงมาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นท็อปครั้งที่2หรือเปล่านะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะทำให้ได้หรือไม่หรือว่าจะ รับอยู่หรือไม่สำหรับตัวพพอร์ตไลน์ตรงนี้ก็เราลองเข้าไปตีกราฟกันดูและกันสำหรับสายบูหรือว่าสายกระทิงนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของซับไพร์ลัดแอคทีฟวันยาโกนะครับผมก็เลยดูว่าเป็นข้อมูลจากทางแ a n ซีเนาะบง่งบอกแล้วนะฮะว่าเวลาที่เส้นสีน้ำเงินน้ำเงินตรงนี้นะครับผมลงมาอยู่ในโซนที่เป็นโซนสีฟ้าๆตรงนี้นะครับทุกครั้งทุกครั้งก็คือจุดที่แบบ บิตคอยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปหรือว่าทามันกลับขึ้นไปหรือว่าหลุดพ้นจากเส้นสีน้ําเงินตรงนี้ได้เนี่ยมีโอกาสที่บิตคอยจะกลับตัวนะครับผมซึ่งถั้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะทุกครั้งเลยนะครับสครั้งขออภัย3ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ตอนนี้เรายุ่งอยู่ครั้งที่4ซึ่งครั้งที่4ีนี้ยังมัน,มนอาจจะลงต่อก็ได้นะก็ต้องรองดูว่ามันจะกลับขึ้นมาทะลุหรือเปล่านะฮะยังไงก็ลองเข้าไปติดตามข้อมูลที่มาจากทางแพนซีแต่ก็ถือว่า3ครั้งหลังสุด ไม่มีปัญหานะครับผมสามารถที่จะกลับไปได้เนาะก็ต้องรอพิจารณากันดูละกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นสายกระทิงนะฮะต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสายจะบอกว่าแบชช่วข่าวละกันนะหรือว่าเป็นหมีนิดนึงนะครับผมหมีนิดหนึ่งนะก็เรียกได้ว่าสามารถลงต่อได้ไหมอันนี้เป็นข้อมูลของ bitcoin นะครับผมชาร์จ1 We e งวนั่นเองซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเส้นค่าเฉลี่ย200 w e e วนะครับจะสังเกตว่า แทบจะทุกครั้งมันค่อนข้างมีนะัยะสาคัญเวลาที่มันลงมาเทสนะถือว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับผมในปี2 0 1 5ันสิบช่วงนะั้นลงมาเทสแล้วก็ในแต่ละครั้งที่เทสเนี่ยจะเทสราวสองครั้งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะออจะสังเกตนะฮะกลมๆสีเขียวตรงนี้เห็นไหมเทสหนึ่งครั้งเทสสองครั้งตอนปี2 0 1 9เทสหนึ่งครั้งเทสสองครั้งอันนี้ช่วงโควิดมีหลุดไปนิดหนึ่งด้วยนะครับเราก็กลับขึ้นมาได้เนาะอันนี้เทสครั้งที่2ส้งที่3 ครั้งที่สเรายังไม่ได้เทสนะฮะแต่ถ้ามาลงมาเทสเนี่ยอ,อาจจะเราเราสักสองหมื่นต้นๆอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่บ่งบอกว่าเราอาจจะลงมาอีกทีก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาเทสอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลถ้ามันลงไปแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าดาวไซต์อาจจะเหลือน้อยเต็มทนแล้วนะครับหรือว่าถ้ามันลงไปผมคิดว่าหลายคนก็น่าที่จะเตรียมตัวกันไว้แล้วแหละเนาะสำหรับ ไม้ไม้ตรงกลมๆคิ้วเขียวตรงนี้หรือว่า2 0 0 0 0ือตอนๆ้นะฮะหรือเพื่อนๆคิดงกันยังไงสำหรับข้อมูลนี้ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเผื่อใครที่เข้ามาอ่านเนี่ยจะได้ได้ประโยชน์กันไปได้นั่นเองนะครับโ okay, อเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับดราด้้งของริปโตกันบ้างน,นะครับล่าสุด And เดสฮอร์วิหรือว่า a 16c นะครับถือว่าเป็นหนึ่งกองน่าจะระดับท็อปๆของโลกแล้วนะฮะล่าสุด4.5บิลลเลียนนะครับผมกองนี้จะเอามา พพอร์ตนะครับผมสำหรับตัวบล็อกเชนคอมพานีนั่นเองนะครับก็เลยเดียวว่าเขามองเลยนะครับผมว่าช่วงนี้ที่เป็นตลาดแบบดาวมาร์เก็ตหรือว่าแบร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเบสออป portunity นะครับโอ้โ oh หเลยเดียวว่านะครับผมเวลาที่คนกลัวเขาก็มองว่ามันเป็นโอกาสนั่นแหละก็เตรียมเงินไว้อยู่พอสมควรเหมือนกันสำหรับในรายใหญ่เจ้านี้นั่นเองนะฮะก็ต้องรอดูนะว่า เขาจะไปลงที่ไหนนะครับก็ต้องรอจับตาแหละแต่ผมก็คิดว่ารายใหญ่ก็คงคิดแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับที่ตอนนี้อาจที่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะหาโปรเจกต์ดีๆแล้วก็เก็บนั่นเองนะครับซึ่งดังนั้นลองศึกษากันดูและการเผื่อที่จะ,ะเป็นเวลาที่ดีนะสมมติถ้ามันเป็นแบ a หรือว่าแบบช่วงที่แบบมันนิ่งๆน,น่าเบือ่อหรือว่าลงบ่อยอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาในการศึกษาในการที่จะมาดูซิว่าโปรเจกต์นะั้นโปรเจกต์นั้นมันทําอะไรเติมความรู้บล็อกเชนคืออะไร สมารทคืออะไรดีแอปคืออะไรต่างๆผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจมันอย่างดีเพิ่มมากขึ้นแล้วเวลาที่มันกลับมาเวลาที่เราดูข่าวต,ต่างๆหรือว,ว่าเวลาที่เราศึกษาโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันได้อย่างค่อนข้างง่ายขึ้นและกันแล้วก็ถ้าเราอยู่จนไปถึงมันเกิดความคลึกคักหรือว่ามันบูเนี่ยผมคิดว่าก็จะดีกว่าที่เรากลับเข้ามาตอนที่มันพีค นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องลองพิจารณากันดูนะครับผมก่อนที่จะไปดูเรื่องถัดไปนะครับขอขั้นด้วยผู้สนับสนุนรายการอย่าง p พลอนกกันก่อนเลยนะครับคลิปวิปดีโอนี้นะครับสปอนเซอร์โดย p พลอนิกนะครับไพลอนกเป็นการันต์เทรดซื้อขายแบบอัตโนมัติสามารถที่จะซื้อต่ําแล้วก็ขายตอนที่ราคาสูงได้นั่นเองแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยถือว่าถูก0.05%นะฮะร,รวมถึงยังมีบอร์ดสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์อ์บิทราสามารถที่จะให้เราดกินดอกเบี้ย รายปีได้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับกระดานเทรดไพลอนิกเนี่ยมี MSB l i c e n s e นะครับจาก The Financial Crime Enforcement Network หรือว่าเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องอีกหนึ่งข่าวใหญ่มากๆนะครับผมสำหรับโทร่ากันบ้างนะซึ่งหลายคนก็คงที่จะติดตามกันเสมอมาอยู่แล้วนะฮะก็ เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยสำหรับเท r r a อ0จา2.0นะครับก็จะรอนในวันที่27แล้วนะครับผมก็ถือว่าผลโหวตผ่านเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็65%วินนะครับผมก็ถือว่าเป็นนึ่งเรื่องที่ต้องรอจับตาแหละว,ว่าเลนใหม่จะเป็นยังไงเรียกได้ว่าเป็นนิวบล็อก a i n เลยนะครับรู n a 2.0แล้วรูน่าเก่าเนี่ยก็จะเป็นรูน่าคลาสสิกไปนะก็ ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะขัดใจแล้วก็อย่าที่จะให้ทำโปรเจกต์เก่าแต่กเ็เป็นใหม่นะครับผมเป็นสรุปคือเป็น New Blockchain ก็ต้องรอดูแหละว่า,าราคาจะว่ายังไงนะครับผมซึ่งทันีีทันนั้นก็มองว่าเชนใหม่มันก็มีโอกาสเติบโตกว่าเชนเก่านะถ้าพูดกันตามตรงนะครับเพราะว่าดีแอต่างๆหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆถ้าเราดูที่คนตคอนคอทวีสเนี่ยก็เลยได้ว่าส่วนใหญ่ก็ไปนะครับไป เชนใหม่นั่นแหละนะฮะก็คาดว่าน่าจะมีอนาคตกว่าแต่ก็หลายคนที่อยู่ในเชนเก่าก็ผมคิดว่าคอมมูนิตี้ก็คงจะไปนะอันนี้ก็ต้องรอดูแหละว่าจะส่งผลราคาอะไรต่อ,อเหรียญรูน่าหรือเปล่านะครับผมซึ่งก็ต้องรอนะต้องรอวันที่27นี้นะครับผมก็ขอใหอ้มันกลับมาอารมณ์แบบเหมือนอีทเรียมคลาสสิกแล้วก็อีทเรียมแล้วกันเนาะนก็ขอให้มันกลับมาได้นะครับก็ลองดู แลวการอาจที่จะเป็นในหนโอกาสสั้นเลนใหม่ก็ได้นะซึ่งทันใดนั้นคนที่ได้รับผลกระทบสําหรับอ,อีเวนต์หรือว่าสําหรับตัวลูน่าที่ผ่านมาเนี่ยก็าคาดว่าน่าที่จะได้รับการเยียวยาบ้างแหละแต่ก็คงที่จะไม่ได้เต็มอะไรอยู่แล้วนะฮะก,ก,ก็ลองดูแล้วกันลองติดตามข่าวสารจากทางแบรนด์เนนะซึ่งล่าสุดทางแบรนด์เนก็ไดเอามาบอกนะฮะว่าก็เขา,เาทํางานร่วมกับทางเทราอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมที่จะ มาช่วยเหลือสําหรับผู้ประสบภัยหรือว่าสําหรับคนที่ได้รับผลกระทบในด้านของสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่ารูน้าที ps. Ps ่มันหลุดเพกนั่นแหละนะครับผมก็ยังไงติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะสำหรับตัว r e b e r s e Terra Network นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าเลื่มนะครับผมอย่าเลือมโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่า Developer หรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่บน t e r าก็คงจะไม่ไกลกาอะไรเนาะก็อยากจะให้ลองศึกษาโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้า t e r ามัน มันมาเป็นบล็อกเชนใหม่เนี่ยก็เหรียญต่างๆเหล่านี้มะนะันที่จะเกิดความคึกคักก็ได้นะครับเพียบเลยนะยังไงก็ลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับผมซึ่งที่ดังๆก็จะมี a n c เคอเนาะแล้วก็มีตัวแอสโ o p พอรนะครับเห็นโอ้โหวัาเดี๋ยววันหนึ่งพุ่ง60%วันหนึ่งลง50%โอ้โหสุดจริงๆนะฮะับสำหรับตัวอันดับ3นี่นะก็ลองเข้าไปศึกษากันดู แต่ก็อย่างเช่นเคยว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลกันเนาะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของจากทางคลิปตัวด็อกกันไปนะครับก็คือคุณเอ่อเป็นชื่อภาษาจีนนะฮะเดี๋ยวผมขอแปลสิแปลได้ไหมนะฮะแปลไม่ได้ด้วยนะครับผมก็บอกว่าทรอนฟินฟินเลยครับก็ชงน้ทรอนคนข้งเติบโตมาอยู่พอสมควรเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ติดตามข่าวสารแล้วก็อาจจะจะได้เงินกันไปจากจุดๆดนี้นะครับก็คิดว่าข้อมูลต่าง ที่ผมรวบรโมมาน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับยังไงก็ทักมาได้ที่ Line @crypto doc เนาะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำการส่งของรางวัลไปให้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับผมแล้วก็เห็นผมไปเที่ยวก็มีเพื่อนๆมาทักทายมาถ่ายรูปก,กันด้วยก็ต้องขอ,อบคุณมากเลยเนาะที่จำกันได้แล้วก็พยายามเข้ามานะขอบคุณมากๆรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่มาคอมเมนต์ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมก็แปะ ไปเที่ยวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ก,กลับมา,าลุยทํางานนะครับผมหลังจากที่ไปเที่ยวมานะก็ทนันใดนั้นนะครับผมถ้าใครต้องการซัพพอร์ตตรงนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยนะครับกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้นะสามารถได้สั่งซื้อกาแฟรหรือว่าจะกดดูในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลพิเศษก็สามารถทําได้นะครับผมซึ่งก็จะโพสข้อมูลแปลข้อมูล,ลเสิร์ชต่างๆนะครับรวมถึงเทรดอัลเลอร์หรือว่าที่ผมได้เข้าไปนั่นเองซึ่งทนันใดนั้นอาจจะผิดอาจจะถูกอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ก็ถือว่าเป็นหน ก็ลองเข้าไปศึกษาหน้าไดจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับก็ยังไงคลิปวัดนี้มีียงเท่านี้นะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันโดยเสมอมานะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งเสื้อเสื้อนะครับผมหมดกำลังจะหมดแล้วนะจะเริ่มทำการส่งเส้นเดือนนี้แล้วนะครับก็เลิงกอยู่ด้านใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะสวัสดีครับ